สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มโดดคลองแก้บนเพิ่งตรวจเมียตั้งท้องลูกชายนะครับร่างจมหายต่อหน้าญาติสลดลูกคำพ้านะครับวันที่4ตุลาพฤศจิกายน58นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 22.30 นวันที่3พฤศจิกายน58พันตำรวจตรีสมชัยรักษีทองพนักงานสอบสวนสภ.ร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตในคลองในคลองนะครับหมู่5ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลรับแจ้งแล้วจึงประสานงานกับนักประดาน้ำมูลนิธิใต้เต็กตึงนะครับเข้าทำการตรวจสอบเพราะว่าคลองดังกล่าวมีน้ำล้นตลิ่งและไหลเชี่ยวครับหลังมีฝนตกติดต่อกันหลายวันและพบเพียงคนมุงดูกันเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงแหวกวงล้อมเข้าตรวจสอบนะครับจากนั้นทีมนักประดาน้ำใต้เต็กตึงพร้อมอุปกรณ์ส่องแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่างๆทำการลงงมหาร่างผู้สูญหายครับและใช้เวลานานประมาณ20นาทีสามารถงมร่างผู้เสียชีวิตมาได้ทราบชื่อผู้ตายคือนายนฤชาติสงวนนามสกุลน้ำอายุ24ปีอยู่หมู่5ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในชุดนุ่งกางเกง3ส่วนสีเทาไม่สวมเสื้อจึงให้แพทย์โรงพยาบาลร่อนพิบูลเข้าทำการร่วมทำการชันสูตรศพอย่างที่เกิดเหตุนะครับจากการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนหน้านี้นายนฤชาติได้บนบานไว้ว่าถ้าหากได้ลูกชายจะกระโดดคลองแก้บนครับจนกระทั่งภรรยาตั้งท้องและช่วงกลางวันของวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานายนฤชาติผู้ตายได้พาเมียที่ตั้งท้องไปพบแพทย์ทำการอันตราสาวที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นลูกชายทำให้นายนฤชาติดีใจเป็นอย่างมากก่อนพาเมียกลับบ้านพักแล้วเที่ยวประกาศให้ทางญาติและเพื่อนบ้านทราบว่าตนเองได้ลูกชายสมใจนะครับก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำวันเดียวกันนะนายนฤชาติได้หายออกจากบ้านไปนานผิดปกติญาติจึงตามหาพบว่าไปอยู่บนราวสะพานคลองในคลองนะครับโดยบอกญาติว่าจะกระโดดคลองในคลองเพื่อแก้บนจากนั้นนายนฤชาติก็กระโดดลงคลองทันทีนะแต่ปรากฏว่าจมหายไปกับสายน้ำต่อหน้าต่อตาญาติพี่น้องครับโดยเมื่อเห็นว่านายนฤชาติไม่โผล่จากน้ำญาติจึงรีบแจ้งให้เจ้าที่ก็ทำการค้นหากระทั่งมาพบว่านายนฤชาติซึ่งกระโดดคลองแก้บนจมน้ำตายดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามทางชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าปกติน้ำในคลองในคลองที่เกิดเหตุไม่ได้ลึกมากแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกลงมาทุกวันนะทำให้น้ำล้นตลิ่งมากกว่าปกติและไหลเชี่ยวซึ่งนายนฤชาติผู้ตายได้กระโดดคลองแก้บนในช่วงกลางคืนนะน้ำอาจจะเย็นมากกว่าปกติทำให้ตะคิวจับจนช่วยตัวเองไม่ได้จึงจมน้ำตายจนลูกต้องกำพร้าตั้งแต่ยังไม่คลอดนะครับซึ่งหลังจากชันสูตรพลิกศพแล้วจึงมอบให้กับญาตินำไปจัดการตามประเพณีต่อไปนะครับ